ว่าในฐานะผู้จัดกับพี่ก้องเนาะก็ดีใจที่แบบแฟนๆมาให้การต้อนรับอย่างดีมากๆเลยแล้วก็เหมือนได้ข่าวว่าแบบมีการจองตั๋วแล้วประมาณแบบ20,000 ใบล่วงหน้าก็รู้สึกว่าแบบเป็นอะไรที่แบบว่าภาคภูมิใจมากๆเลยนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ดีที่แบบทุกคนนะครับได้มาร่วมงานผมก็ตื่นเต้นอีกรอบครับที่แบบไม่ได้ทำหนังมา10 ปีนะครับกลับมาทำหนังรอบแล้วเจอเป็นหนังดีมันเป็นความรู้สึกตื่นเต้นเพราะมันไม่เคยเห็นนี้มาก่อนแล้วรู้สึกว่ามันได้เจอเลยพี่ผมก็ดีใจมากๆครับมีกับพี่ปลาดีใจไหมบ้างแบบเป็นแฟนมาดีใจมากๆนะคะที่ได้เห็นทุกคนที่มาวันนี้นะคะจริงๆอ่ะต้องบอกว่าเราดีใจตั้งแต่ได้ไปดูรอบ Exclusive Screening แล้วกับแฟนๆที่ซื้อตั๋วกันมาก่อนล่วงหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือขอบคุณมากๆสำหรับทุกๆการสนับสนุนเลยแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รอติดตามชมหลายๆคนก็แท็กมาบอกว่ารอดูในโรงแล้วนะ20 กรกฎาคมนี้อะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบดีใจมากๆนี่ก็คืออีกแค่2 วันทุกคนก็จะได้ดูแล้วตอนนี้ตื่นเต้นแทนทุกคนเลยเพราะว่าเราอยากดูน้องว่าแบบทุกคนจะชอบหรือเปล่าใช่ครับผมก็เหมือนกันเลยครับวันนี้ก็ตื่นเต้นมากๆเลยแล้วก็รู้สึกว่าแบบแฟนๆมาหาแล้วมันอบอุ่นใจครับใช่ทุกคนก็คอยซัพพอร์ตทุกๆผลงานของพวกเราเลยครับยังไงก็รอดูพร้อมกันวันที่20ครับแน่นอนฮะเหมือนกันแน่นอนรู้สึกแบบตื่นตันครับผมเพราะว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกของผมกับสามีด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากเรื่องภาพยนตร์กับแสงระวีด้วยนะครับทีมงานทุกคนตั้งใจทำมากครับก่อนหน้านี้เป็นปีรอบแฟนคลับด้วยเป็นยังไงบ้างคะเราได้เช็คฟีดแบ็กของแฟนคลับที่ดูไปแล้วก่อนหน้านี้เช็คครับก็จริงๆเช็คตั้งแต่วันที่ดูจบเลยครับวันนั้นก็ดูทั้งหมด3 รอบแล้วก็เช็คทั้งหมด3 รอบเลยครับวันที่ดูวันนั้นแบบเหมือนผมมาชอบบรรยากาศในการดูกับแฟนมากๆเลยครับเพราะว่าเหมือนเราได้รีแอคชั่นไปพร้อมๆกันอย่างเงี้ยครับบางทีแฟนๆเขามีโมเมนต์น่ารักที่แบบอาจจะกรี๊ดหรือว่าส่งเสียงเชียร์อย่างเงี้ยครับซึ่งแบบเราชอบโมเมนต์นี้ครับตัวเราเองพอเราเห็นตัวเองในจอเป็นไงใหญ่มากครับจอใหญ่มากหน้าผมก็ใหญ่ด้วยใหญ่ตามจอใหญ่มากหน้าผมก็เลยใหญ่ตามครับแต่ว่ารู้สึกว่าโหในวันนี้เราได้มีภาพยนตร์เรื่องแรกแล้วครับรู้สึกว่าเร็วมากๆเลยสำหรับผมครับพี่ซีเป็นไงบ้างจอใหญ่เหมือนน้องไหมใหญ่จริงครับผมใหญ่ตามขนาดจออย่างที่บอกว่าก่อนที่จะมาเข้าปีหนึ่งอยากเรียนการแสดงมาก่อนครับผมอยากเห็นหน้าเราบนแบบจอทีวีใหญ่แต่นี่ใหญ่กว่าทีวีครับผมก็ได้แบบอรรถรสดีครับผมก็นะฮะตื่นเต้นมากครับจริงๆก่อนหน้านี้มีบอกว่าอยู่กลัวแบบตกใจตอนที่ดูจอใหญ่แล้วมันตกใจไหมตกใจครับตกใจเพราะว่าพี่ออสเลยครับผมตกใจเตรียมทีมแล้วก็มีการทักทีมคนเดิมจริงๆเราตกใจครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่แบบว่าเห็นจะมีได้ชัดนะเรื่องซาวมันจะแบบว่าน่ากลัวไม่น่ากลัวเลยครับเรื่องนี้ดูได้ทุกเพศทุกวัยจริงหรือเปล่าลอกหรือเปล่าแต่ไม่ได้อาจจะไม่ได้น่ากลัวเหมือนที่ทุกคนคิดครับใช่จริงๆมันมีหลายอารมณ์มากครับผมแต่ตกใจอยู่ครับมีหลายจังหวะให้ตกใจอย่างบางคนพอเห็นภาพอะบางทีก็ตีภาพว่าเออมันต้องเป็นหนังวายแบบบางคนอาจจะแบบว่าไม่กล้าเปิดใจดูอะไรอย่างเราคิดว่ามันเราอยากจะแบบว่าเชิญชวนให้เขามาดูยังไงบ้างครับก็จริงๆเหมือนหนังภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เหมือนภาพยนตร์ทั่วไปครับอยากให้ทุกคนมองว่าก็เป็นภาพยนตร์เรื่องหนึ่งครับซึ่งก็เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกด้วยที่ผมกับเฮียได้เล่นด้วยกันครับก็อยากจะให้ทุกคนแบบเปิดใจลองดูครับเพราะว่าเนื้อเรื่องก็สนุกเหมือนกันครับมีเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับด้วยสำหรับคนที่น่าจะชอบแนวสยองขวัญก็ดูได้ครับใครที่ไม่ชอบก็ดูได้ครับเพราะว่าไม่ได้น่ากลัวเท่าที่คิดครับเพราะว่ามีหลายมุมมองครับผมมีหลายมุมมองมากๆนะครับผมแล้วก็ความรักระหว่างพระเพลินกับระวีนะครับผมคลั่งครับคลั่งคลั่งรักไงคลั่งรักอันนี้คือเป็นเวอร์ชันมันจะมีเวอร์ชันเต็มหมดใช่ไหมหรือว่าเลิกรักกันหมดแล้วก็ถ้ากระแสดีก็มีคือตอนนี้ยอมรับว่าอาจจะมีเรื่องของเวลานอนที่เป็นแบบข้อจำกัดบางอย่างการที่เราต้อง
แบบว่ากระชับในความรู้สึกจริงๆแล้วในอนาคตถ้าแบบกระแสดีมีคนเรียกร้องอาจจะมีอื่นๆใดๆตามมาก็คือคล้ายเหมือนมีรอบอันคัดไม่แน่ใจว่าจะเป็นถือว่าเป็นรอบอันคัดไหมแต่คิดว่าเวอร์ชันอันนั้นนะครับยังไงก็คิดว่าเราก็คงแบบอยากจะมีแต่ว่าคิดว่าจะต้องผ่านรอบอันนี้ไปก่อนปกติไปก่อนใช่ไหมให้พี่อ๊อฟสปอยล์แบบว่าถ้าเวอร์ชันที่มันจะต้องมีคุณต่อไปเวอร์ชันอันคัดอ่ะมันจะมีมากแค่ไหนเราคิดไว้ประมาณคือจริงๆแล้วครับตรงนั้นเนี่ยยังไม่ได้มีทำการคุยอย่างชัดเจนว่าจะมาในรูปแบบไหนจะเป็นภาพยนตร์หรือเปล่าหรือจะเป็นแบบไหนแต่ว่าเราก็เสียดายเราก็คุยกันตลอดแล้วแบบรู้เสียดายเนาะเราแบบเวลาเหลือแค่นี้เองจริงๆอ่ะหนักแบบค่อนข้างที่จะยาวกว่านี้พอสมควรเลยจริงๆก็ถ้าตัวผมเลยอ่ะผมอาจจะไม่ได้คาดหวังเรื่องรายได้ขนาดนั้นครับเราคาดหวังเรื่องฟีดแบคมากกว่าว่าจะเป็นยังไงครับใช่เพราะว่านี่เป็นเรื่องแรกด้วยยังไม่กล้าคาดหวังกับรายได้ขนาดนั้นครับถ้ามัน100ล้านเราโอเคเลยไหมก็จะดีมากใช่ไหมครับแต่ก็อยากให้ถึงนะครับแต่อย่างที่หนูบอกเราไม่ได้คาดหวังเรื่องแบบรายได้แต่เราอยากให้ทุกคนแบบดูหนังแล้วแบบมีความสุขแล้วก็เห็นในมุมมองการแสดงของเราแบบใหม่ๆครับผมแต่ทุกคนแบบว่ารักภาพยนตร์แบบแสนดีพี่ซีนี่มีฝากเชิญชวนเข้าวันไหนอะไรยังไงครับผมก็วันที่20กรกฎาคมนี้นะครับผมอีก2วันใช่ไหมครับผมก็จะเปิดจองตั๋วแล้วนะครับผมที่จริงจองแล้วก็หนูจองเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สามารถมาดูกันได้นะครับผมในกรุงเทพฯซิตี้เพ็กซ์ทุกสาขานะครับครับก็มีแผนแบบไปต่างจังหวัดก็มีคุยกันอยู่เหมือนกันครับต่างจังหวัดต่างจังหวัดต้องรอติดตามว่าจะเป็นอย่างไรต่างจังหวัดต่างจังหวัดน้องไทยแน่นอนต่างจังหวัดต่างจังหวัดอย่างวันนี้ก็มีประเทศเราจริงๆตอนนี้มีติดต่อซื้อจริงๆประเทศก็พอสมควรน้องมีต่อมาแต่บางประเทศเขาอยู่ในช่วงแบบพูดคุย